สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่14คูณ14สูง20เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรสีเขียวจำนวน32เส้นความยาวอยู่ที่110เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด6มิลลิเมตรประกอบด้วยสีเขียว27เส้นสีเหลืองอ่อน5เส้นความยาวอยู่ที่110เซนติเมตรค่ะสายยางทำสายกระเป๋าขนาด8คูณ9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง43เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว10มิลลิเมตรจำนวน8คู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนหัวแร้งบัดกรีกระดาษกาวกิฟต์หนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะให้ทำสัญลักษณ์เส้นที่16และ17นับจากทางด้านขวามือเข้ามานะคะต่อไปก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะในชุดที่2นี้เราจะสาน16เส้นก่อนนะคะโดยเราจะวางเส้นสีเขียว2เส้นสลับกับเส้นสีเหลืองอ่อน1เส้นค่ะเส้นที่1ให้ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่16นับจากขวามือให้ข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่2ให้ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่3ให้ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่16นับจากขวามือให้ยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่4ให้ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่5ถึงเส้นที่16ก็ให้สานโดยใช้สูตรเส้นที่1ถึงเส้นที่4เลยนะคะต่อไปเส้นที่17ค่ะให้ยก2ข้าม2ค่ะ
เส้นที่18ให้ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะพอมาถึงเส้นที่16นับจากขวามือให้ข้าม1ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่19ให้ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่20ให้ยก1หลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะพอมาถึงเส้นที่16นับจากขวามือให้ยก1ข้าม1หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นชุดที่2ที่เหลือก็ให้ใช้สู่เส้นที่17ถึงเส้นที่20สานสลับกันไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกเส้นเลยนะคะเมื่อสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จับปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะติดกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้เขียนสัญลักษณ์ของแต่ละมุมไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาสานขึ้นตัวกระเป๋ากันค่ะให้สัญลักษณ์หมายเลข2อยู่ทางด้านขวามือนะคะให้นับจากทางด้านขวามือเข้ามาจำนวน16เส้นค่ะจะเริ่มสานจากเส้นนี้นะคะสูตรการสานก็ให้ใช้สูตรลาย2ค่ะเส้นที่1เรายก2ข้าม2แล้วต่อไปก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่2เราข้าม2เพิ่งยก1เส้นให้ยกเพิ่มอีก1เส้นหลังจากนั้นก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่3เราข้าม2ยก2แล้วต่อไปก็ข้าม2ยก2ค่ะเส้นที่4เรายก2เพิ่งข้าม1เส้นให้ข้ามเพิ่มอีก1เส้นหลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะเส้นที่เหลือก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยนะคะเราจะสานไปทีละ1ด้านค่ะThank you.
สารด้านสัญลักษณ์หมายเลข2เสร็จแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะด้านนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นด้านสัญลักษณ์หมายเลข3ค่ะให้สัญลักษณ์หมายเลข3อยู่ทางด้านขวามือนะคะเส้นที่เราจะเริ่มสานให้นับจากทางด้านขวามือเข้ามาจำนวน16เส้นค่ะสูตรการสานก็ให้ใช้สูตรลาย2เหมือนกันกับด้านที่แล้วเลยค่ะสัญลักษณ์หมายเลข4และสัญลักษณ์หมายเลข1ก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะโดยให้นำสัญลักษณ์แต่ละด้านไว้ทางด้านขวามือนับจากทางด้านขวามือเข้ามาจำนวน16เส้นแล้วก็สานโดยใช้สูตรลาย2เหมือนกันเลยค่ะทำในลักษณะเดียวกันทั้ง4ด้านเลยนะคะได้ก้นกระเป๋ามา2มุมแล้วนะคะอีก2มุมที่เหลือก็ให้ทำแบบเดียวกันเลยค่ะตอนนี้สารได้ก้นกระเป๋ามาครบทั้ง4มุมแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ให้สานให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเลยนะคะสานโดยใช้สูตรลาย2ค่ะThank you.
อนนี้ก็สานจนได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะโดยให้แกะกระดาษกาวที่เราติดไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะดึงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาพับเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันค่ะเราจะทำเส้นรอบนอกก่อนนะคะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้ค่ะให้พับเก็บลงมาแบบนี้นะคะเส้นรอบนอกเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปเส้นที่เหลือก็ให้พับเก็บลงมาด้านนี้ค่ะ
เก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายเส้นที่เหลือออกได้เลยค่ะต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะต่อไปเราก็จะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใส่สายกระเป๋ากันนะคะให้หาจุดกึ่งกลางของตัวกระเป๋าก่อนค่ะวัดออกจากจุดกึ่งกลางไปข้างละ5เซนติเมตรนะคะจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบปากกระเป๋าลงมา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะตัวกระเป๋าเราก็จะใช้หัวแรงบัดกรีในการเจาะรูนะคะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราก็จะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะเจาะรูเสร็จแล้วก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้ได้เลยค่ะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่170เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะต่อไปก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าเลยค่ะให้นำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ตอกให้แน่นเลยนะคะ
เส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะต่อไปก็ให้นำตะกร้อแล้วก็สายคล้องตะกร้อมาใส่เข้าไปในตัวกระเป๋านะคะส่วนวิธีการสานเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook อรวรรณนานากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ